ใครที่หน้ามันหรือว่าต้องการการติดทนนะคะก็คือนี่โอนุสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะนุก็จะมาเทียบสีรองพื้นของโจวิน่ากับแบรนด์ของรองพื้นซองในเซเว่นนะคะที่หาซื้อง่ายๆมาให้ดูกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ใช้โจวิน่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการหาแบบรองพื้นอื่นมาใช้หรือว่าใครที่ใช้แบบครีมซองอยู่แล้วนะคะก็อยากได้โจวิน่ามาลองจังเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเลือกสีอะไรนะคะวันนี้นุก็จะมาทำคลิปเทียบสีให้ดูกันค่ะซึ่งนุกนะคะมีโจวิน่านะคะเบอร์2แล้วก็เบอร์3อยู่นะคะบอกก่อนว่านุกนะคะ NCประมาณ35นะคะ NC ก็คือเป็นสีที่เทียบกับของ MAC เนาะแล้วก็เป็นโทนที่เหลืองนะคะแบบไม่มีชมพูเลยนะคะเป็นเหลืองมากๆเลยเนาะก็ปกติจะใช้โจวิน่าเบอร์2ผสมกับเบอร์3นะคะหรือว่าช่วงไหนที่แบบไปทะเลค้ำๆหน่อยก็อาจจะแบบใช้เบอร์3ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีรองพื้นแบบซองนะคะมาเทียบกันนี่เลยจ้าเยอะแยะมากนะคะใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากไปลองโจวิน่าก็คือดูคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าเราจะไปใช้สีไหนดีเนาะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะการทารีวิววันนี้นะคะหนูก็จะแบ่งหน้าเป็น4ส่วนเนาะก็จะมีแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ครึ่งอย่างนี้เนาะเราจะทาโจวิน่าเบอร์2ด้านนี้นะคะแล้วก็โจวิน่าเบอร์3ด้านนี้ส่วนครึ่งบนนะคะก็จะทาเป็นครีมซองทั้งครึ่งบนเลยนะคะเพื่อให้เทียบให้ดูเลยว่าแบบควรจะเลือกเบอร์2หรือเบอร์3ดีนะคะซึ่งจริงๆโจวิน่าเขามีเบอร์อื่นอีกนะคะแต่ว่านุกไม่ได้เลือกเบอร์1มานะคะเพราะว่ายังไงมันก็ขาวอยู่แล้วนะคะใช้ไม่ได้นะยังไงคนที่ผิวขาวนะคะก็อาจจะดูเทียบเอาพอประมาณเนาะว่าถ้าเกิดรองพื้นซองอันไหนที่แบบขาวกว่าก็คือใช้อันนั้นเดี๋ยวขอตัวไปทาโจวิน่าทั้ง2เบอร์นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันจ้าแล้วค่ะทุกคนก็ทารองพื้นโจวิน่าเบอร์2นะคะแล้วก็เบอร์3ด้านนี้เสร็จแล้วเนาะก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคือเราแบบว่าทารองพื้นที่ปากด้วยเนี่ยลืมปกติแบบแต่งหน้าก็จะแบบทากบปากไปนะเพราะว่าเราจะได้แต่งหน้าทาลิปอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กขอทาลิปนิดนึงนะทุกคนจะได้แบบไม่ตกใจอีนี่แบบหน้าซิดเป็นอะไรเป็นโรคหรือเปล่านะคะป่วยหรือเปล่าเนาะโอเคเรามีปากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มมารีวิวนะคะรองพื้นซองไปทีละอันเลยนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นสียังไงบ้างนะคะเมื่อเทียบกับโจวิน่าเบอร์2แล้วก็เบอร์3เนาะค่ะทุกคนก็สำหรับตัวแรกนะคะเป็นของ BK เนาะก็อันนี้นะคะสีก็จะเทียบเท่าประมาณโจวิน่าเบอร์2เลยนะเห็นปะมีความแบบขาวพอๆกันเลยนะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยนะแต่ว่าโจวิน่าจะมีความเหลืองกว่านิดหน่อยนะคะนิดเดียวมากๆเลยนะโจวิน่าจะทาถึงแค่เส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนขึ้นไปจะเป็น BK หมดเลยนะคะก็นี่เทียบกับสำหรับโจวิน่าเบอร์3เห็นไหมเบอร์3จะมีความเหลืองความดำกว่านะคะตรงนี้เป็นบริเวณของโจวิน่าเบอร์3เนาะก็สำหรับใครที่ใช้รองพื้น BK ตัวนี้อยู่แล้วนะคะอยากไปลองโจวิน่านะคะก็เลือกโจวิน่าเบอร์2นะคะก็ค่อนข้างจะพอดีกันเลยนะคะสีก็แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่เลยแหละเนาะลบหน้าแป๊บก็ไปลบหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือเบอร์2แล้วก็เบอร์3นะคะไว้ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะรองพื้นของสีจันนะคะสีที่นุกมีก็จะเป็นเบอร์130นะคะสำหรับผิว2สีจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ
ตัวนี้น้ำหอมค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับตัวของสีจันนะคะตัวนี้นะคะก็มีความสีเข้มนะคะนี่เทียบใกล้ๆนะคะมีความสีเทียบกับโจวิน่าเบอร์3ได้นะคะแต่ว่าสีของสีจันเนี่ยจะมีความแบบเป็นผิว2สีที่เหมือนอมส้มอ่ะเป็นแบบมันจะมีติดส้มติดแดงมากกว่านะคะไม่ใช่ติดแดงติดเป็นโทนส้มอ่ะทุกคนต้องเป็นคนที่แบบผิวแบบสองสีแบบโทนแดงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูน้องเขานะคะว่าจะดรอปไหมนะคะประมาณ15นาทีแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะแสงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าแดดเริ่มตกแล้วนะคะเราต้องรีบรีวิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแสงจะไม่เหมือนเดิมเนาะก็นี่นะคะให้ดูชัดๆเลยเนาะก็เขาจะดรอปลงนิดนึงนะคะสำหรับตัวของสีจันเนาะจะเห็นว่าเนี่ยเห็นป่ะครึ่งบนจะเป็นแบบโทนเข้มที่แบบมันอมส้มอมแดงนะคะแต่ว่าโจวินน่าก็คือเหลืองคราวนี้ก็คือขาวอมเหลืองเนาะก็ประมาณนี้นะคะโอเคก็ไปลักหน้ากันมาอีกแล้วนะคะก็มาพบกับตัวที่3ต่อเลยนะคะก็คือนี่ค่ะเป็น BB นะคะของโซลานะคะอันนี้เป็นเบอร์30นะคะจะเป็นยังไงมาทากันเลยก็สำหรับตัวโซลานะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามีความเข้มกว่าโจวิน่าเบอร์20นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มถึงขนาดแบบโจวิน่าเบอร์30อะคือความเข้มอาจจะแบบ30ได้แต่ว่า30มันจะมีความติดเหลืองกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นก็ถ้าใครจะเลือกนะคะอาจจะต้องดูเอาเองว่าถ้าเกิดชอบแบบหน้าขาวกว่าเดิมที่ใช้โซลาอยู่ก็อาจจะใช้เบอร์20นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบความพอดีกันนิดนึงแต่ว่ามันแบบจะมีความเหลืองกว่าก็คือเลือกเป็นโจวิน่าเบอร์30นะคะนี่ก็ลบหน้าแล้วนะคะหน้าเริ่มแดงเหมือนผิวกำลังด่าว่าแกจะทาแกจะลบอะไรนักหนาเนี่ย มาต่อกันค่ะทุกคนตัวที่4นะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ Maresca นะคะอันนี้เป็นสีซอฟต์เบจนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันจ้าโอเคค่ะก็ทาเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับตัวเมอร์เลสกาสีซอฟต์เบจตัวนี้นะคะก็ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ให้งานผิวที่สวยอีกตัวหนึ่งนะนุก็ชอบใช้มากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสีนะคะก็ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าสีซอฟต์เบจนะคะจะมีความเข้มกว่าโจวิน่าเบอร์2นะคะแล้วก็มีความเป็นติ่งแบบสีเนื้ออมส้มๆกว่านิดนึงนะคะคือไม่ได้ส้มเหมือนของสีจันนะคือมันจะเป็นเหมือนสีเนื้อที่มันไม่ใช่แบบติ่งเหลืองอ่ะส่วนความเข้มนะนุ๊กก็คิดว่ามันเข้มเทียบเท่ากับโจวิน่าเบอร์3มากกว่านะคะเนี่ยถ้าใครเห็นไหมมันจะมีความตัดกันของสีอยู่นะคะใช้เบอร์2ก็ไม่น่ารอดนะมันน่าจะขาวไปนะคะใครที่ใช้ตัวนี้อยู่ก็ให้เลือกใช้โจวิน่าเบอร์3นะคะโอเคมาต่อกันนะคะตอนนี้ก็หน้าเราเริ่มแดงแล้วนะคะใครที่อยากมีผิวอมชมพูแบบไม่ต้องออกกำลังกายก็ลองทาๆรองพื้นทาลบทาลบอย่างนี้นะคะเราก็จะมีผิวดูสวยใสสุขภาพดีค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็ขอเอาใจคนขาวอมเหลืองบ้างนะคะกับตัวนี้ค่ะ Katie Doll นะคะอันนี้เป็นเบอร์2นะคะสี Light Beige นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะเขาแน่นอน Katie Doll ขึ้นชื่อเรื่องความขาวทาเสร็จแล้วนะคะสำหรับรองพื้นนูดแมตต์นะคะของ Katie Doll เบอร์
02นะคะไลฟ์เบจนะคะเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะทุกคนเนี่ยเทียบความขาวอ่ะพอๆกับโจวิน่าเบอร์2เลยนะคะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะนึกว่าจะแบบขาววอกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นความขาวที่แบบไม่ได้เหลืองอ่ะคือโจวิน่าก็จะมีความเหลืองกว่าเห็นไหมนี่จะเป็นความขาวที่แบบขาวเลยอ่ะใครที่ประมาณ NC 25นึกว่าได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ผิว2สีก็เทียบกันเอาเองนะคะความฉุบฉับนี้อย่าได้หาทำนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่ลองมานะคะเคที่ดอตัวนี้นะเป็นตัวเดียวนะคะที่ทาเสร็จแล้วให้ความแมตต์มากเลยนะคะที่ทามาทั้งหมดนี่คือแบบเป็นงานผิวก็โกรดูสุขภาพดีนะคะเล่นแสงเล่นไฟแต่อันนี้คือแบบเห็นปะไม่สะท้อนแสงเหมือนอันที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ใครที่ชอบความแมตต์แล้วก็ไม่เหนียวนะคะก็คือเคที่ดอนะคะเนี่ยความรู้สึกพอๆกับโจวิน่าเลยนะคะอันนี้ทุกคนนุก็ไปสวอชสีเพิ่มเติมมาให้ดูนะคะเรียงไปตั้งแต่โจวิน่าเบอร์2เบอร์3 BK สีจันโซลาเมอร์ลิสก้าแล้วก็เคที่ดอนะคะเห็นเฉดสีเทียบกันชัดๆเลยเนาะว่าแต่ละตัวก็มีความอมส้มอมเหลืองแตกต่างกันนะคะแล้วก็นี่ให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเคที่ดอคือเนื้อแมทมากนะคะเผลอๆคือแมทกว่าโจวิน่าอีกเนาะแล้วก็ตัวอื่นนะคะก็จะมีความโกลว์นะคะทาแล้วก็ให้งานผิวที่สวยเนาะแล้วก็ส่วนโจวิน่าก็แน่นอนว่าเป็นเฉดสีที่อมเหลืองมากที่สุดใครที่หน้ามันหรือว่าต้องการการติดทนนะคะก็คือโจวิน่านะจ๊ะนัมเบอร์วันนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการแบบผิวดูโกลว์อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเลือกนะคะตัวที่นุกได้รีวิวไปนะคะว่าชอบตัวไหนสีแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเปรียบเทียบนะคะสีของรองพื้นโจวิน่านะคะที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะเทียบกับรองพื้นทั้ง5ซองนะคะที่นุกได้เลือกมานะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ลองเทียบรองพื้นอะไรกับอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวจริงๆนุกจะทำแบบเทียบโจวิน่ากับรองพื้นพวกดรักสตอร์แล้วก็รองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยนะคะตอนแรกจริงๆจะทำรวมในคลิปนี้เนี่ยแหละแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่ทันนะคะด้วยเวลาแล้วก็ด้วยแสงด้วยการลบหน้าที่แบบคือถ้าลบเยอะกว่านี้คือหน้าแหกแน่นอนนะคะรู้สึกว่าประมาณ5ตัวเนี่ยกำลังโอเคนะคะหน้ายังแบบไม่ร้องไห้มากนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นุกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะกับหน้าที่แบบ3สีเลยนะคะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า